มีคำหนึ่งที่ฟังรู้สึกซาบซึ้งเข้าไปถึงใจเหลือเกินบอกอย่ารีบตายก่อนได้เป็นพระโสดาบันมันคืออะไรพระคุณเจ้ามันทำได้จริงๆหรืออ่าฮะอันนี้พระเจ้าตรัสไว้ในคุณธรรมของโสดาบันประเภทโสดาปัตติมรรคครับก็คือสัทธานุสาลี ตัวสัทธานุสาลีเนี่ยคือคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันที่พระองค์ตรัสเอาไว้ก็คือว่ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงครับแค่นี้คุณสมบัติแค่นี้ชื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยจิตของเขาเนี่ยเข้าสู่สมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลโอ้เพราะฉะนั้นคำที่กล่าวมาก็ไม่ได้มากล่าวเองไม่ได้เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้ใช่การจะเอาตัวเองเข้าไปสู่โสดาบันพระคุณเจ้าคนดูอยู่ตรงนี้อีกไม่กี่วันในวันวิสาขบูชาแล้วคนหลายๆคนเขาก็อยากปฏิบัติถูกต้องทำอย่างไรพระคุณเจ้าจริงๆไม่ยากเลยขอรับพระองค์ตรัสไว้40กว่านัยยะขอรับเอานัยยะง่ายๆที่สุดขอรับเพื่อให้เป็นกำลังใจ มี2คุณสมบัติแค่นั้นเองพระเจ้าถามสารีบุตรเธอรู้ไหมคฤหัสถ์ที่นั่งอยู่เนี่ยคนไหนเป็นโสดาบันบุคคลขอรับพระสารีบุตรก็ทูลให้พระเจ้าตอบพระเจ้าบอกว่าสารีบุตรดูอย่างนี้นะ1เขามีคุณธรรมพ้นจากภัยเวร5ประการไหมก็คือมีศีล5อ๋อข้อที่1อยากเป็นโสดาบันข้อที่1ก่อนเลยต้องมีศีล5ศีล5ศีล5บริสุทธิ์มั้ยพระคุณเจ้าฮะศีล5ต้องบริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาครับแค่นี้นะข้อ1ข้อ1ต้องมีศีล5ข้อที่2ก็คือมีโสตาปัฏฐานคัสสีคุณธรรม4ประการคือเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยก็คือมั่นคงในพระรัตนตรัยและมีศีลที่ไม่ขาดทะลุด่างพร้อยแค่นี้เองใครมี2คุณธรรมนี้คือศีล5บริบูรณ์และมีโสตาปัฏฐานคัสสีให้พยากรณ์ตนและตนนั้นเลยว่าเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นมั้ย